สวัสดีค่ะผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่ค่ะวันนี้อยู่กันในบรรยากาศที่เรียกว่ารับสปริงซัมเมอร์แบบเต็มที่แล้วนะคะถึงแม้ว่าประเทศไทยของเราจะไม่มีฤดูกาลเป็นฟอลวินเทอร์สปริงซัมเมอร์อะไรใดๆต่างๆนะคะแต่ว่าเราก็เนียนๆไปค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่างที่เห็นในชื่อคลิปนะคะว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงคอลเลกชันพิเศษประจำปีซึ่งแฟนของโจมาโลนลอนดอนหลายๆคนนะคะก็ตั้งหน้าตั้งตารออย่าง Blossom Collection นั่นเองค่ะซึ่งปี2022นี้นะคะ Blossomcollection ของโจมาโลนลอนดอนเนี่ยกลับมาแบบสวยงามมากๆขอหยิบมาให้ดูก่อนว่าคุณขาดูสิมันดูเข้ากับเซตติ้งของดิฉันขนาดไหนแล้วนอกเหนือจากความสวยงามความเก๋ไก๋ของแพคเกจจิ้งนะคะกลิ่นที่เป็น limited edition 2กลิ่นแล้วก็ bring back scent 1กลิ่นนะคะเลิศมากๆจริงๆแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมได้สัมผัสค่ะวันนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังถึง Blossom Collection จากโจมาโลนลอนดอนกันนะคะก่อนจะไปดูกันอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะ3อย่างที่จะเป็นการซัพพอร์ตช่องของโมเมได้ง่ายๆนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่กันด้วยนั่นเองไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่า3กลิ่นใหม่ใน Blossom Collection 2022เนี่ยมีกลิ่นอะไรบ้างแล้วก็ทั้งหมดได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรค่ะพูดถึงช่วงเวลานะคะอย่างที่บอกไปว่าในต่างประเทศทั้งในยุโรปแล้วก็ในอเมริกาเนี่ยนะคะมันจะมีช่วงของฤดูอยู่ค่ะนั่นก็คือเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวนั่นเองนะคะที่เราจะทราบกันว่ามันมี4ช่วงเวลาแบบนี้แหละซึ่งบ้านเราอาจจะแย่หน่อยตรงที่เรามีร้อนมากร้อนสุดๆร้อนจะเป็นลมแล้วนะคะซึ่งตอนนี้น่าจะอยู่ในจังหวะร้อนจะเป็นลมแล้วนะคะแต่ว่าเพื่อความเก๋ไก๋ของเรานะคะเราก็ขออิงกับช่วงเวลาฤดูกาลของต่างประเทศกันสักนิดนึงกันละกันซึ่งสำหรับโจมาโลนลอนดอนนะคะช่วงสปริงหรือว่าช่วงใบไม้ผลิเนี่ยนะคะเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้สัมผัสกับ Blossom Collection นั่นเองค่ะซึ่งมีมาทุกปีเลยนะคะสำหรับปีนี้นะคะ Blossom Collection เนี่ยออกมาทั้งหมด3กลิ่นด้วยกันค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวหยิบมาให้ดูทั้งหมดเลยนะคะหน้าตาเขาก็จะเหมือนกันนิดนึงแต่ว่าแต่ละกลิ่นเนี่ยมีความพิเศษแล้วก็มีความแตกต่างกันพอสมควรนะคะสำหรับแรงบันดาลใจของ Blossom Collection ในปี2022นะคะจริงๆแล้วทางโจมาโลนลอนดอนเนี่ยเขาก็จะหาแรงบันดาลใจจากการเดินทางไปยังที่ต่างๆซึ่งคราวนี้นะคะเขาได้แรงบันดาลใจจากเกาะซาร์ดีเนียค่ะซึ่งอยู่ริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในประเทศอิตาลีนั่นเองนะคะแล้วก็เขานึกถึงช่วงเวลาที่เรียกว่าซาร์ดีเนียนซัมเมอร์ค่ะเป็นช่วงหน้าร้อนนะคะที่ริมชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งอยากจะให้คุณผู้ชมลองนึกภาพตามเพอร์ฟูเมอร์ที่ออกไปค้นพบแรงบันดาลใจนะคะว่าเขาไปที่เกาะแห่งนี้แล้วก็เจอทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่เงียบสงบนะคะไม่วุ่นวายไม่จอแจเพราะว่ามันไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวที่แบบคนเยอะเหมือนทะเลอื่นๆนะคะมีความเงียบสงบแล้วก็มีบาร์เล็กๆแอบอยู่นะคะที่เราสามารถเข้าไปแบบดื่มด่ำเอนจอยบรรยากาศกับโลคอลหรือว่าคนท้องถิ่นแถวนั้นได้อย่างเต็มที่กลิ่นในคอลเลกชันนี้นะคะมันเปรียบเหมือนว่าเป็นวันสบายๆที่เราไม่มีความกังวลนะคะเป็นวันที่แบบ carefree happy ในฤดูร้อนริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนั่นเองค่ะโอ้ยเห็นภาพมากๆอ่ะรู้สึกว่าอยากจะออกเดินทางไปแล้วก็แบบไปใช้วันสบายๆริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนบ้างแต่ตอนนี้ก็คืออยู่กับฝนตกในไทยแลนด์ไปก่อนนะจ๊ะด้วยความที่เรายังเดินทางกันอย่างยากลำบากในช่วงนี้นะคะโจมาโลนลอนดอนเขาก็เลยเอากลิ่นเหล่านี้ค่ะมาเสิร์ฟให้เราถึงประเทศไทยของเรานะคะเราจะได้สัมผัสถึง Sardinian Summer กันซึ่งกลิ่นต่างๆใน Blossom Collection ปีนี้นะคะเป็นกลิ่นสไตล์ที่ชื่อว่า Solar Scent นั่นเองค่ะ Solar ที่แปลว่าแสงอาทิตย์นะคะแล้วก็ Scent ที่แปลว่ากลิ่นค่ะคือถ้าพูดถึง Solar Scent หรือว่า Solar Fragrances เนี่ยนะคะมันก็จะเป็นลักษณะของกลิ่นที่มีความวอร์มมีความครีมี่ทำให้เราดมแล้วรู้สึกว่ามันมีความอบอุ่นมีความซอฟต์นะคะซึ่งใน3กลิ่นที่เดี๋ยวมุมเมย์จะพูดถึงเนี่ยนะคะมันจะมีเบสโน้ตที่มีความวอร์มมีความครีมี่ด้วยกันทั้งหมดเลยแต่ว่ามีส่วนประกอบอื่นๆนะคะที่แตกต่างกันไปทำให้ทั้ง3กลิ่นมีความพิเศษนั่นเองค่ะก่อนจะไปดูกันว่าแต่ละกลิ่นเนี่ยเขามีความพิเศษแล้วก็มีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะมุมเมย์เชื่อว่าอย่างแรกเลยที่เตะตาหลายๆคนนะนั่นก็คือเรื่องของแพคเกจิ้งนั่นเองค่ะแพคเกจิ้งของ Blossom Collection ในปีนี้นะคะแน่นอนว่าได้
ได้แรงบันดาลใจมาจากความเป็นเมดิเตอร์เรเนียนนะคะก็เลยเลือกใช้สีขาวแล้วก็ความใสนะคะซึ่งถ้าเกิดเรานึกถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยมันมีความใสมากๆนะคะแล้วก็สถาปัตยกรรมสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยเขาจะใช้สีขาวกันเยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยออกมาเป็นแพคเกจิ้งหน้าตาแบบนี้นั่นเองค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะด้านบนนี้ค่ะคุณผู้ชมมุมมาอยากจะให้ดูใกล้ๆนิดนึงนะคะด้านบนนี้ค่ะใช้ฝานะคะที่เป็นลักษณะกลมแล้วก็คุณผู้ชมอาจจะสังเกตเห็นได้ว่ามันมีลายนะคะเนี่ยเป็นลายที่ไม่ได้เหมือนกันในทุกๆขวดนะคะเดี๋ยวเอาอีกขวดนึงมาให้ดูใกล้ๆเนาะมันจะเป็นลายแบบเฉพาะตัวมากๆเลยนะคะตอนแรกที่มุมมาเห็นเนี่ยมุมมานึกว่ามันเป็นลายหินอ่อนแต่เขาบอกว่าอันนี้เนี่ยนะคะเป็นลายที่มาจากหินที่เกาะซาร์ดิเนียที่ประเทศอิตาลีนะคะอย่างที่บอกไปว่าเป็นสถานที่ที่เป็นแรงบันดาลใจของคอลเลกชันเนี่ยคือหินในบริเวณนั้นเนี่ยนะคะเขาจะถูกน้ำทะเลซัดจนมันมีความกลมเกลี้ยงนะคะแล้วก็จะมีลายที่แตกต่างกันไปตามธรรมชาตินั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะพอคุณมีบลอสซัมคอลเลกชันปีนี้เนี่ยคุณก็จะคล้ายๆว่าเหมือนมีหินจากเกาะซาร์ดิเนียประเทศอิตาลีนะคะมาวางเอาไว้ที่บ้านของคุณนั่นเองค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่ากลิ่นเนี่ยมี3กลิ่นซึ่ง2กลิ่นใน3นะคะเป็น limited edition นะคะเป็นกลิ่นใหม่ซึ่งโจมาโลนลอนดอนเนี่ยเพิ่งคิดค้นขึ้นมาใหม่สำหรับ Blossom Collection ในปีนี้ค่ะแต่ว่ามีอีก1กลิ่นนะคะที่เป็นสิ่งที่โจมาโลนลอนดอนเขาเรียกว่า Bring Back Scent ค่ะ Bring Back Scent นะคะนั่นก็หมายถึงกลิ่นที่เคยได้รับความนิยมเคยอยู่ในบางคอลเลกชันเป็น limited อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็หายไปสักพักนึงแต่ว่าได้รับการเรียกร้องว่ากลับมาเถอะเป็นกลิ่นที่แบบชอบมากคิดมากอยากให้มีกลับมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะโจมาโลนลอนดอนเขาก็เลย bring back scent นะคะเอากลิ่นนั้นกลับมาให้เราในคอลเลกชัน Blossom นี้ค่ะเนื่องจากว่าหลายๆคนนะคะชอบให้มุมไปบรรยายกลิ่นให้ฟังก่อนจะไปดมนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่า3กลิ่นเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างเริ่มจากกลิ่นที่เป็นกลิ่นใหม่ limited edition ก่อนก็แล้วกันนะคะตัวแรกที่มุมไปอยากจะพูดถึงนะคะก็คือ Sea Daffodil Cologne นั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้นะคะคุณ Celine True และ Perfumer ของโจมาโลนลอนดอนนะคะเขาได้แรงบันดาลใจมาจากดอกไม้สีขาวที่ขึ้นอยู่บนเนินทรายที่อยู่ห่างจากริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยเป็นหลักแบบไม่กี่เมตรเองนะคะมันแปลกมากคุณผู้ชมว่าเฮ้ยดอกไม้เนี่ยจะไปขึ้นอยู่ริมทะเลอะไรยังไงได้ที่เนินทรายนะคะซึ่งดอกไม้ชนิดนี้เนี่ยในภาษาฝรั่งเศสเขาชื่อว่า Lys de Sable หรือว่าแปลเป็นไทยว่าลิลลี่บนผืนทรายนั่นเองนะคะถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษไปอีกก็คือชื่อของน้ำหอมเลยนะคะ Sea Daffodilนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะก็เลยเป็นตัวแรกนะคะที่ได้แบบความรู้สึกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเต็มๆเลยนะคะคุณผู้ชมท็อปโน้ตนะคะที่เราจะได้กลิ่นเตะจมูกเป็นกลิ่นแรกเลยนะคะนั่นก็คือเยลโล่แมนดารินแล้วก็พิงค์เพปเปอร์ค่ะแสดงว่ามันต้องมีความซิตรัสนะคะตอนแรกที่เราได้สัมผัสนั่นเองสำหรับฮาร์ดโน้ตนะคะที่เป็นหัวใจของน้ำหอมนะคะก็แน่นอนคือซีดัฟเฟอร์เดลนะคะแล้วก็ยังเติมยีแรงเข้าไปนะคะซึ่งยีแรงในความรู้สึกของโมเมเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกเซ็กซี่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะมีความเป็นผู้หญิงค่ะและเบสโน้ตนะคะอย่างที่มุมไปบอกไปว่ามันเป็นโซลาร์เฟรกรานซ์นะคะเพราะฉะนั้นเบสต้องมีความวอร์มมีความครีมี่เราก็จะได้กลิ่นของวานิลลาแล้วก็แซนโดวูดนั่นเองค่ะซึ่งก็จะมารวบทำให้ทุกอย่างนะคะมันมีความวอร์มมากยิ่งขึ้นกลิ่นนี้นะคะมุมไปว่ามันมีความเป็นแบบโซลาร์ฟลอรัลนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าฮาร์ดเนี่ยตรงกลางเลยนะหัวใจมันชัดมากว่าเป็นกลิ่นฟลอรัลนะคะแต่ว่าแน่นอนยังมีโครงสร้างของความเป็น solar fragrance อยู่ก็คือมีเบสที่ค่อนข้างวอร์มเพราะฉะนั้นใครที่ชอบกลิ่นแบบวอร์มๆหน่อยแต่ว่ายังอยากได้ floral อยู่นะคะมุมไม่คิดว่าน่าจะถูกใจ Sea Daffodil อันนี้มากๆเลยค่ะมาที่กลิ่นที่2กันบ้างดีกว่านะคะกลิ่นนี้แอบบอกว่าเป็นกลิ่นที่มุมไม่ชอบที่สุดนะคะแอบบอกเร็วจังแต่ว่าจริงๆนะเพราะว่าเรารู้สึกว่ากลิ่นเราอ่ะมันมาทางสไตล์นี้เลยค่ะอันนี้นะคะคือ Bitter Mandarin นั่นเองค่ะสำหรับ Bitter Mandarin นะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามันจะมีความขมนิดนึงแล้ว Mandarin เนี่ยมันก็มีความ Citrus นะคะมีความแบบจี๊ดจ๊าดส้มซ่าอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็ทำให้น้ำหอมตัวนี้นะคะอยู่ในกลุ่มของ Citrus นั่นเองค่ะแรงบันดาลใจของกลิ่นนี้นะคะเขาบอกว่ามันเกิดจากการที่เพอร์ฟูเมอร์เนี่ยนะคะไปบาร์เล็กๆอย่างที่มงไปบอกนะที่เกาะซาร์ดิเนียที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยมันจะมีบาร์เล็กๆแอบอยู่นะคะซึ่งก็เป็นวัฒนธรรมของคนอิตาเลียนนะคะโดยที่เพอร์ฟูเมอร์เขาค้นพบว่าผู้คนที่นั่นนะคะ
จะดื่มสิ่งที่เรียกว่า orange spritz นะคะก่อนทานอาหารกันคือมันเป็นการเอาผลไม้ตระกูล citrus นะคะมาบวกกับเครื่องดื่มที่มีฟองต่างๆนะคะเพื่อให้เกิดความซ่าความสดใสเนาะโจมาโลนลอนดอนนะคะเขาก็เลยเอาสิ่งนี้มาบวกกับความสามารถในการสร้างกลิ่นสไตล์ bitter citrus นะคะที่เขาเด่นอยู่แล้วหลายๆคนก็อาจจะคุ้นนะคะกับกลิ่น orange bitter ของโจมาโลนลอนดอนที่มีก่อนหน้านี้ค่ะแต่ bitter mandarin นะคะจะมีความแตกต่างจากกลิ่นที่เราเคยได้สัมผัสนะในความรู้สึกของมุมไปเนี่ยรู้สึกว่ามันมีความสดใสกว่าถ้าให้นึกถึงภาพของ Bitter Mandarin ค่ะคุณผู้ชมแน่นอนนะคะหลายๆคนก็คงจะคุ้นเคยว่าประเทศอิตาลีเนี่ยเขาเป็นประเทศที่มีผลไม้ตระกูล Citrus อยู่เยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นส้มไม่ว่าจะเป็นเลมอนอะไรต่างๆจะเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นอิตาเลียนเลยแหละให้นึกถึงช่วงเย็นๆค่ำๆของอิตาลีที่เรากำลังแบบแต่งตัวสวยจะเดินออกไปบาร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วตามถนนหนทางนะคะก็มีต้นไม้ตระกูล Citrus อยู่เต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็นึกถึงการไปที่บาร์แล้วก็จิบเครื่องดื่มที่มาในสายแบบบับเบิลลี่สดใสแล้วก็มีความซิตรัสเข้าไปมันก็จะได้ความรู้สึกของการฉีดบิตเตอร์แมนดารินเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวถ้ามุมไปเล่าถึงท็อปโน้ตฮาร์ดโน้ตแล้วก็เบสโน้ตนะคะคุณผู้ชมจะทราบว่าทำไมกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่มุมไปชอบที่สุดในคอลเลกชันนี้ค่ะเริ่มด้วยท็อปโน้ตนะคะแน่นอนเลยก็มีแมนดารินเป็นหลักค่ะแล้วก็มีคาร์ดามอมนะคะแล้วก็ยังมีบิตเตอร์ซิตรัสอะคอร์ดนั่นเองซึ่งมันก็จะทำให้สัมผัสแรกนะคะมีความซิตรัสมีความแบบสดใสชาร์ปเฟรชแบบชัดๆเลยนะคะพอมาถึงฮาร์ดโน้ตนะคะเราจะรู้สึกถึงออเรนจ์แล้วก็ไอริสแน่นอนนะคะมันยังคงความซิตรัสซี่อยู่แบบชัดเลยนะคะมันไม่ได้เข้าฟลอรัลเหมือนซีดาฟโดลนะคือยังคงต่อเนื่องความซิตรัสมานะคะแต่ผมรู้สึกว่ามันมีไอริสเข้ามาเพิ่มก็ทำให้รู้สึกว่าหวานขึ้นนิดนึงไม่ได้ขมสุดๆนะคะคือมันไม่ได้รู้สึกแบบโอ้ทำไมกลิ่นนี้ดูแบบบิทเทอร์จังอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเริ่มเข้าสู่ความเป็นเฟรชซิตรัสแล้วก็มีความหวานเข้ามาเพิ่มนิดเดียวและเบสโน้ตนะคะที่บอกไว้ว่าต้องเป็นเบสแบบวอร์มครีมี่นะคะเขามีทั้งแอมเบอร์เวทิเวอร์แล้วก็มัสก์นั่นเองค่ะซึ่งอะไรเอ่ยแอมเบอร์หรือว่าอัมพันนั้นเป็นทางของดิฉันค่ะกลิ่นวอร์มกลิ่นแบบหรูๆนิดนึงนะคะมันแบบมันใช่มากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในคอลเลกชันนี้ Bitter Mandarin เป็นกลิ่นที่ผมชอบที่สุดนะคะแล้วก็ใครที่ชอบน้ำหอมสายซิตรัสต้องไม่พลาดคนนี้เลยค่ะพูดถึง2กลิ่นที่เป็น New and Limited Edition ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องมาพูดถึง Bring Back Scent ค่ะกลิ่นนี้นะคะเป็นกลิ่นที่ได้รับความนิยมในทุกๆ Blossom Collection ที่กลับมาเลยคุณผู้ชมนั่นก็คือ Silk Blossom นั่นเองค่ะซึ่ง Silk Blossom นะคะจะมาในโทนที่เป็น Light Floral ถ้าอยากจะทราบว่ากลิ่นนี้เนี่ยเป็นประมาณไหนนะคะลองนึกภาพไปพร้อมๆกันนะคะว่าดอก Silk Blossomที่กำลังบานฉ่ำเต็มที่เลยนะแล้วก็เอามาบวกกับความฉ่ำของแอปริคอตนะคะแล้วก็มีเจือสไปซ์นิดๆเป็นแบบกลิ่นเครื่องเทศเบาๆแล้วไปบวกกับปุยนุ่มนะคะของปุยดอกเฮลิโอโทรปนะคะที่มันจะให้ความรู้สึกหอมสะอาดแบบแป้งแต่ว่าก็ทำให้มันมีความ grounded มีความอุ่นด้วยกลิ่นของมอสนั่นเองค่ะ Silk Blossom เนี่ยเป็น light floral ที่ถ้าเกิดใครชอบน้ำหอมสไตล์ floral แต่ไม่ได้อยากให้มันแบบ floral จ๋าเป็นมิสดอกไม้อะน่าจะชอบกลิ่นนี้มุมไม่ว่ากลิ่นเนี้ยเหมาะกับคนที่แบบรู้สึกหวานๆ light playful หน่อยนะคะก็คือจะเป็นลุคแบบลุคคุณหนูอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงอะท็อปโน้ตนะคะจะมี white pepper apricot แล้วก็ bergamot นั่นเองค่ะซึ่งมุมไม่รู้สึกว่ามุมไม่ได้กลิ่น apricot นำมาแล้วก็มีเบอร์กามอตมาเบาๆ White Pepper อาจจะจางๆส่วน Hard Note นะคะแน่นอนเป็น Silk Blossom ค่ะแล้วก็ Rose และสุดท้ายนะคะก็คือ Jasmine Petal หรือว่ากลิ่นกลีบดอกมะลินั่นเองค่ะอย่างที่บอกเห็นไหม Light Floral ทั้งนั้นเลยมีทั้ง Rose มีทั้ง Jasmine Petal นะคะก็คือใจกลางของเขาเนี่ยเป็น Floral หมดเลยนะคะแต่ว่าเป็นดอกไม้ที่แบบมุมไปว่ากลิ่นมันไม่แหลมกลิ่นมันมีความเบาๆเจือจางอย่าง Rose เนี่ยถ้าเลือกพันธุ์ที่ใช่มันก็จะไม่ได้หอมแหลมอยู่แล้วแน่นอนนะคะแล้วก็กลิ่นมะลิเนี่ยมันก็เป็นกลิ่นที่เป็น light floral คือหอมสะอาดและปิดท้ายนะคะด้วย base note ที่ warm creamy ทำให้คุณคนนี้เป็น solar scent อีกเช่นเดียวกันด้วย moss
Heliotrope แล้วก็ Patchouli ค่ะสำหรับ Blossom Collection ในปีนี้นะคะแน่นอนว่ากลับมาแบบเต็มๆเลยนะคะตามสไตล์ของโจมาโลนลอนดอนก็คือจะไม่ได้ทำแค่น้ำหอมอยู่แล้วล่ะสำหรับตัวน้ำหอมเองนะคะอย่างที่บอกไปมี3กลิ่นแล้วก็แต่ละกลิ่นเนี่ยมีขนาด50แล้วก็100 ml ค่ะมี Diffuser ขนาด165 ml 2กลิ่นด้วยกันแล้วก็มี Orange Blossom Hair Mist นะคะ30 ml ค่ะเรียกว่าก็คือสามารถหอมกับทั้งตัวเราทั้งบ้านทั้งผมอะไรใดๆได้เต็มที่เลยนะคะกับ Blossom Collection 2022นั่นเองทีนี้พูดถึงโจมาโลนลอนดอนนะคะแน่นอนว่าปิดท้ายกันก็ต้องพูดเรื่องของเซนต์ pairing นะคะเพราะว่าหัวใจอีกอย่างนึงของโจมาโลนลอนดอนนะคะนั่นก็คือการที่เขาให้เรามีโอกาสได้สร้างกลิ่นหอมในแบบฉบับของเราเองด้วยการเลือกจับคู่น้ำหอมในกลิ่นต่างๆเข้าด้วยกันนะคะเพื่อสร้างมูดใหม่อารมณ์ใหม่หรือว่าคาแรคเตอร์ใหม่ให้กับกลิ่นของเรานั่นเองถ้าให้โมเมแนะนำคู่ pairing ที่โมเมชอบนะคะแน่นอนว่าเริ่มต้นต้องเริ่มด้วย Bitter Mandarin นะคะซึ่งเป็นกลิ่นโปรดของโมเมในคอลเลกชันนี้เลยนะคะมูเมจะเอาเข้าไปบวกกับแน่นอนนะคะกลิ่นโปรดตลอดการของมูเมนะคะนั่นก็คือ English Pear and Freesia นะคะเป็นคู่นี้เลยเนาะสาเหตุที่จับคู่นี้เพราะว่าอันนี้เนี่ยมันมีกลิ่นของแมนดารินค่ะส่วนอันนี้เนี่ยมันมีกลิ่นของแพรซึ่งมูเมรู้สึกว่ามันก็แบบเข้ากันล้อกันไปได้ดีนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยด้วยความที่มันมีความซิตรัสแล้วก็มีความบิทเทอร์นิดนึงเราก็เพิ่มคุณคนนี้เข้าไปนะคะให้มันมีความฟลอรัลมากยิ่งขึ้นนั่นเองถ้าเกิดแบบอยากจะให้ลุคดูแบบหวานขึ้นหน่อยนะคะเราก็จะใส่ English Pear and Freesia เข้าไปค่ะส่วนถ้าเกิดใครนะคะจับจอง Silk Blossom นะคะมูไม่แนะนำให้ Combine Silk Blossom เข้ากับ Nectarine Blossom and Honey นะคะคือเรารู้สึกว่าตัว Nectarine Blossom and Honey เนี่ยด้วยความที่มันนำมาด้วยกลิ่น Nectarine ใช่ไหมก็จะมีความ Citrus หน่อยแต่ว่ามันก็มีความ Floral แล้วมันก็มีความหวานอยู่กับ Honey อะค่ะพอมาบวกกันคุณก็จะเป็นแบบลูกคุณเต็มรูปแบบอันนี้ก็เลยเป็นคู่ที่มูไม่คิดว่าน่าจะถูกใจใครที่เป็นสายแบบหวานๆใสๆแบวๆลูกคุณอะไรอย่างเงี้ยน่าจะชอบการผสมกันของ Silk Blossom แล้วก็ Nectarine Blossom and Honey ค่ะส่วน Sea Daffodil นะคะมูไม่อยากจะลดความเซ็กซี่ของเขาลงนิดนึงสำหรับใครที่บอกว่าอาจจะเป็นคุณผู้ชมที่บอยๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อยากจะได้ความเซ็กซี่มากแต่ชอบกลิ่นสไตล์ Floral นะคะมูไม่แนะนำให้คุณเอา Sea Daffodil นะคะไป pair กับ Versace and Sea Salt ค่ะชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าได้แรงบันดาลใจมาจากทะเลพอกันเลยนะคะแล้ว Versace and Sea Salt เนี่ยเป็นกลิ่นที่โมไม่คิดว่าหลายๆคนน่ะชอบเพราะว่ามันมีความยูนิเซ็กซ์นะคะมันจะมาโทนให้คุณคนนี้มีความ boyish และมีความยูนิเซ็กซ์มากขึ้นเพราะว่าตอนแรกที่โมไม่ได้กลิ่น Sea Daffodil เนี่ยโมไม่รู้สึกว่ามันค่อนข้างจะผู้หญิงนะคะถ้าเกิดคุณอยากจะเอาไป pair กับใครเนี่ยก็เลยแนะนำ Versace and Sea Salt มากที่สุดนั่นเองค่ะแน่นอนว่าทุกครั้งที่ร่วมงานกับโจมาโลนลอนดอนนะคะโจมาโลนลอนดอนเขาก็จะใจดีนะคะมีโค้ดของมูเมมาให้คุณผู้ชมได้ช้อปปิ้งกันอีกแล้วค่ะเมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆของโจมาโลนลอนดอนที่ www.jomalone.co.th นะคะให้ครบ 4,500 บาทนะคะจะเป็นจาก Blossom Collection นี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆก็ได้นะคะช้อปให้ครบ 4,500 แล้วก็ใส่โค้ดที่มูเมขึ้นให้นี่เลยค่ะ MM Bloom นั่นเองนะคะคุณก็จะได้รับของขวัญพิเศษไปเป็นบอดี้ครีม15 ml นะคะซึ่งก็จะคลักกลิ่นเนาะอันนี้แล้วก็จะได้โจมาโลนลอนดอนโรสพาวช์ไป1ชิ้นนั่นเองค่ะซึ่งออฟเฟอร์นี้นะคะสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนมีนาคมนั่นเองจะบอกเลยว่าของขวัญในการใช้โค้ดเนี่ยมันมีจำนวนจำกัดนะคะเพราะฉะนั้นต้องรีบไปช้อปปิ้งกันนะคะแล้วก็ก่อนจะเช็คเอาท์เนี่ยก็ดูที่ตะกร้าก่อนละกันนะคะว่ามันยังแวลิดหรือเปล่าหรือว่ามีคนรีดีมหมดไปแล้วนะคะยังไงก็ขอให้คุณช้อปปิ้งกันให้ทันกันละกันนะคะส่วนใครที่อยากจะไปลองดมลองสัมผัสนะคะก็ไปกันได้ที่โจมาโลนลอนดอนบูติกทุกสาขาเลยนั่นเองบอกเลยว่าคอลเลกชันนี้เป็นอีก1 limited edition collection ที่คุณไม่ควรพลาดถ้าคุณเป็นแฟนของโจมาโลนลอนดอนนั่นเองนะคะวันนี้ก็หมดเวลาของเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอไปฉีด solar scent ให้เรารู้สึกเหมือนแบบเรากำลังอยู่ที่เกาะซาร์ดีเนียที่ประเทศอิตาลีก่อนนะคะเจอกันใหม่ค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ